สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่31มกราคมนะครับทางสวนได้จัดเตรียมต้นพันธุ์ย่าหวานอิสราเอลนะครับเตรียมจัดส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งติดต่อทางสวนเข้ามานะอยากได้ต้นพันธุ์ไปลงปลูกนะครับวันนี้ทางสวนก็เลยจัดเตรียมชุดนี้ตัดจากแปลงต้นพันธุ์นะครับทำการลอกใบแห้งออกเรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับค่อนข้างสวยนะครับนะครับทั้งสวนจะปล่อยให้เขานะครับได้อายุนะครับจึงตัดนะครับเป็นท่อนพันธุ์จัดส่งให้กับพี่ๆนะครับนะครับต้องได้อายุประมาณ 3-4 เดือนนะครับถึงจะทำการตัดเป็นท่อนพันธุ์นะครับนะครับถ้าเขาอายุประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่จะตัดเลี้ยงสัตว์นะครับยังไม่เหมาะที่จะตัดเป็นท่อนพันธุ์นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการสับท่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมบรรจุจัดส่งให้กับพี่ๆนะครับครับท่อนค่อนข้างสวยนะครับนะครับสำหรับท่านบรรยาหวานอิสราเอลชุดนี้นะครับจะทำการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลทุ่งกระเด็นอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับท่านพันธุ์ย่าเลี้ยงสัตว์นะครับย่าหวานอิสราเอลก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์0910515839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับทางสวนก็ยังมีท่อนพันธุ์สวยๆอวบๆนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube เป็นภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วกดถูกใจด้วยนะครับ